กราบสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับอยู่กับผมชิวัตและก็รายการสาระที่ไม่มีนี่ครับตามชื่อคลิปตามปกคลิปนี่ข้อสอบฮาๆก็มีน้องคนหนึ่งส่งมาให้ผมนี่ครับแล้วก็รู้สึกว่าน้องแกจะซื้อไว้เป็นเล่มเลยอะโอเคมันจะเป็นยังไงนะครับอะถ้านักเรียนพบคู่รักหนุ่มสาวกำลังยืนปะทะคารมทะเลาะกันอย่างรุนแรงนักเรียนควรทำยังไงกอไก่สาดน้ำใส่คนนะเฮ้ยไม่ใช่หมาขอไข่ส่งฮอนคูไปส่งฮอนคูไปเยี่ยมคอควายโทรเรียกมูลนิธิร่วมกตัญญูเขาทะเลาะกันนี่ต้องเรียกไปตึงเนี่ยงองูถ่ายคลิปวิดีโอลง YouTube เฮ้ยทะเลาะกันนี่ถ้าไม่ตีกันนี่ก็งองูก็อาจจะสร้างรายได้ได้นะครับท่านผู้ชมคิดว่าจะเลือกข้อไหนมีคนบอกว่าเดี๋ยวจะดิ่งขอไข่นะครับเรียนแบบยูทูบเบอร์ท่านหนึ่งมาไปนู่นไหมน่าจะงองูนะสำหรับผมนะถ้าเกิดอุบัติเหตุลูกศรเก่าที่มีสนิมปักเข้าร่างกายนักเรียนควรดึงออกหรือไม่และปฐมพยาบาลโดยวิธีใดกอไก่ไม่ดึงออกรอแพทย์มาดึงขอไข่ไม่ดึงออกน้ำเกลือทารอบๆแผลคอควายดึงออกแล้วเอาผ้าอุดรูตายนะครับแบบนี้งองูดึงออกแล้วกลายเป็นผู้ใช้สแตมโจโจ้เรฟเฟรนซ์ใครไม่เคยดูโจโจ้ก็อาจจะงงๆหน่อยนะครับมันจะมีสธนูหรือจะสนูได้ไงเนี่ยสนูกันเลยทีเดียวนะครับมันจะมีธนูเก่าๆสอนเก่าๆนะครับถ้าเจาะปากใครปั๊บแล้วไม่ตายจะกลายเป็นผู้ใช้สแตมหากนักเรียนกำลังทำอาหารโดยเปิดวิทยุฟังเพลงไปด้วยจู่ๆเพื่อนของนักเรียนก็โทรมานักเรียนจะกอไก่เปิดวิทยุไว้และปรุงอาหารต่อโดยไม่สนใจโทรศัพท์ขอไข่ปิดวิทยุแล้วคุยโทรศัพท์พร้อมกับปรุงอาหารไปด้วยก็ได้อยู่นะคอควายคุยโทรศัพท์พร้อมกับเดินไปเปิดโทรทัศน์และเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อีกด้วยเพื่ออะไรเนี่ยงองูดูว่าใครโทรมาจากนั้นไต่ตรองถึงจุดประสงค์ของการที่เพื่อนโทรมาหากไม่มั่นใจว่าให้คำให้ปรึกษากับผู้ปกครองขนาดนั้นเลยหรือวะเพราะเพื่อนคนนั้นอาจจะประสงค์ร้ายกับเราเราอาจจะโทรมายืมเงินโทรมาหลอกโทรมาขายตรงโทรมาอย่ารับสายมันเลยมึงคิดเยอะเกินไปเดี๋ยวผมจี้อันเนี้ยคุยโทรศัพท์พร้อมกับเดินไปเปิดโทรทัศน์เปิดตู้เย็นทิ้งไว้อีกด้วยเพื่อมูลนิธิที่ช่วยเหลือคนยากไร้ผู้ขาดแคลนขาดแคลนกันเลยทีเดียวและสนับสนุนความเท่าเทียมของมนุษยชนคือมูลนิธิใดกอไก่มูลนิธิวิจัยอาหารขอไข่มูลนิธิเอเชียยุโรปคอควายมูลนิธิโลกสีเขียวงองูมูลนิธิสปีดวากอนเจอเรฟเฟรนซ์อีกแล้วโตสปีดวากอนกันเลยทีเดียวหากคุณแม่ของนักเรียนป่วยหนักอย่างไม่ทราบสาเหตุนักเรียนควรทำอย่างไรก็ไก่เช็ดตัวคุณแม่ขอไข่นำยาพาราให้แม่ทานข้อควายโทรเรียกรถพยาบาลงองูออกเดินทางไปอียิปต์เพื่อไปโค่นดีโออันนี้มันข้อสอบเกี่ยวกับโจโจ้หมดเลยเนี่ยฮะข้อใดถูกที่สุดกรีนเฮาส์เอฟเฟกต์หมายถึงปรากฏการณ์เรืองกระจกขอสภาวะกรีนเฮาส์เอฟเฟกต์มีผลทำให้อุณหภูมิของโลกสูงขึ้นคอที่ดินย่านรัชดางอคอถูกผมไม่รู้อ่ะกรีนเฮาส์เอฟเฟกต์ที่ดินย่านรัชดาเหรออืมโอเคสาระนะครับกอกับขอถูกสุดละแล้วก็น่าจะเป็นกอไก่นะที่ถูกที่สุดถ้านักเรียนเป็นสาวสวยน่ารักและแอบชอบนักเรียนชายรุ่นพี่นักเรียนควรทำอย่างไรกอไก่พยายามเดินผ่านรุ่นพี่บ่อยๆเผื่อเขาจะทักขอไข่ซื้อขนมมาแอบวางไว้ที่โต๊ะเรียนของรุ่นพี่คนนั้นโดยไม่ให้เจ้าตัวรู้ขอควายมอมเล่ารุ่นพี่พอตื่นเช้าเราทั้งคู่อยู่สภาพเปื่อยเปล่าเอาจริงดิงองงูส่งผู้ใหญ่ไปสู่ขอมึงเลี้ยวเข้าวิชาการหน่อยได้ไหมอันนี้มันไม่ใช่แล้วหน้าขาวๆแบบนี้เนี่ยโจโจ้เรฟเฟรนซ์แน่นอนจากน้องคนนี้เนี่ยหมูสายพันธุ์ใดที่โครงการอาหารโลก
บัญญัติไว้ว่าเป็นหมูที่ไม่มีประโยชน์ทางโภชนาการหมูเบิร์สหมูเบิร์กเชียหมูแฮมเชียหมูพอตเบลลี่เวียดนามหมูดาหมูดาหมูดาการจะไม่หัวเราะแล้วนะเนี่ยถ้านักเรียนมักโดนเพื่อนที่โรงเรียนไถน้ำดื่มเป็นประจำนักเรียนควรทำอย่างไรก็ไก่แอบเอาเยี่ยวใส่ลงไปในน้ำให้เพื่อนกินโหดไปไหมเนี่ยเลิกซื้อน้ำกินยอมอดน้ำดื่มเยี่ยวแทนน้ำจะตั้งกองทุนเพื่อหาเงินมาช่วยซื้อน้ำดื่มให้เพื่อนคนนั้นมันเละทุกข้อในกรณีที่สมศักดิ์นั่งซ่วมหลายชั่วโมงแล้วยังเบ่งอุจจาระไม่ออกสักทีนักเรียนคิดว่าสมศักดิ์ควรทำอย่างไรก็ไก่หาอะไรมาสวนทวารขอไข่นั่งเล่นไอโฟนข้อควายดูดบุหรี่สักมวนงองูตามหมอตำแยเนี่ยมันเละทุกข้อนะครับไอ้ปกติสุดก็น่าจะนั่งเล่นไอโฟนนี่ละมั้งนักเรียนคิดว่าผ้าปิดปากที่ดีควรมีลักษณะอย่างไรก็ไก่กันเชื้อโรคได้ขอไข่กันผีได้ปลุกเสกโดยอาจารย์นั้นอาจารย์นี้เหรอข้อควายเป็นของหญิงแจ่มที่ใช้แล้วยังไม่ได้ซักงองูห่อตัวไม่ซึมเปื้อนมึงเอาอะไรมาปิดปากเนี่ยหากนักเรียนกลับมาถึงที่บ้านและพบว่าบ้านของนักเรียนกำลังไฟไหม้นักเรียนควรทำอย่างไรกอไก่หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาแล้วแจ้ง911ขอไข่หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาแล้วถ่ายรูปโพสต์ลง Facebook แต่ละข้อมึงขอควายหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาแล้วเช็คอินดูให้แน่ใจว่าที่นี่คือบ้านของเรานี่มึงจะโง่ไปไหนเนี่ยที่ต้องหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเช็คอินเนี่ยงองูหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาแล้วโทรตามเพื่อนมาล้อมวงกินหมูย่างเกาหลีบ้านไฟไหม้ทำไมต้องกินหมูย่างเกาหลีชายคนหนึ่งน้ำหนัก75กิโลก็โดดร่มจากตึกสูง320เมตรด้วยความเร็ว80กิโลเมตรต่อชั่วโมงเมื่อลงมาถึงที่ความสูง120เมตรจากพื้นเชือกขาดด้วยแรงเฉือน150 GPW ตกลงกระแทกพื้นเสียงดัง90เดซิเบลอยากทราบว่าใครเป็นเจ้าภาพงานศพมันจะมีอีกโจทย์นึงอ่ะยาวๆๆๆๆแบบเนี้ยแล้วถามว่าทราย2กองรวมกันเป็นกี่กองข้อใดคือของหวานที่มาจากประเทศญี่ปุ่นก็ไก่ขนมโตเกียวข้อไข่ขนมโมจิคอควายนมเมจิงองูนมมิยาบิเยี่ยมเดี๋ยวนายเก่งสูง175เมตรแล้วมีภาพประกอบเนี่ยนายเก่งแม่งโคตรสูงโอเคนะครับก็สมควรเก็บเวลาแล้วนะครับผมขอจบพาร์ทนี้ไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับก็นานๆมาทีเนี่ยไอ้ข้อสอบมหาเนี่ยก็ได้เรื่องอยู่นะครับแต่ละช้อยเนี่ยโทษก็ขอบคุณท่านผู้ชมด้วยนะครับที่รับชมรับฟังมาขอบคุณมากแล้วเจอใหม่พาร์ทหน้าบายสวัสดีครับเย้